ได้ทำงานทุกวันได้แบบได้เรียนรู้จากตรงนู้นตรงนี้อ่ะมันทำให้เรามีความสุขแล้วมันก็เริ่มคิดละแล้วน้องคนที่กลุ่มบทเดือนธันวาไอ้เดือนพฤศจิกาเขาก็เข้ามาปฏิบัติวันพุธรายงานตัวเขาก็จะชวนเราบวชเราก็บอกว่าเรายังไม่บวชนะเพราะเราเพิ่งเคยนอนปฏิบัติธรรมครั้งแรกยังไม่รู้ตัวตัวเองเลยว่าเราจะอยู่ได้ไหมแล้วเราทำตัวเหมาะสมที่จะเป็นผู้บวชในลักษณะแบบเป็นแม่ชีหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ไม่เคยปฏิบัติเลยที่เนี่ยเป็นจุดที่มาสอนเราว่าให้เราอ่ะปฏิบัติดีกับแม่เรานะคนที่รักเราเนี่ยบางทีเขาก็พูดอะไรแค่นิดๆหน่อยๆอ่ะแต่เราไปเป็นดุแม่มั่งอะไรแม่อย่างเงี้ยไม่แก้ไขนิสัยตัวเองแต่มาอยู่อย่างเงี้ยมีทั้งคนที่เขาต้องการจะแก้ไขเราต้องแก้ไขตัวเราไงไม่ใช่ว่าเขามาเข้าใจเราแต่เราต้องเข้าใจตัวเองเพื่อที่จะอยู่ในสังคมที่เนี่ยตัวก็รู้สึกว่าที่เนี่ยถ้า2 ปียังแก้ไขตัวเองไม่ได้เขาไม่ต้องไปเป็นอะไรแล้วก็กลับไปอยู่แบบเดิมแล้วกันถ้าอย่างนั้น